ของตานะคะและสีของขีดบนหัวจะแตกต่างกันอยู่นะคะระหว่างงูหลามและงูเหลือมนะสำหรับงูหลามนะจะพบได้ค่ะแถบตอนเหนือของนะประเทศไทยค่ะก็แถบตอนเหนือของประเทศพม่านะคะและทั่วทุกภาคของประเทศไทยยกเว้นภาคใต้ค่ะที่ทุกท่านเห็นที่ภาคใต้ส่วนมากนะคะนั่นก็คืองูเหลือมนั่นเองแต่รายการนี้น้องๆหนูๆและผู้ปกครองทุกท่านค่ะถ้าเกิดลูกหรือบุตรหลานของท่านเจองูที่ไหนนะอย่านำมาคล้องคอและยกขึ้นไหล่แบบนี้นะที่สามารถสัมผัสกับเขาได้ค่ะเพราะว่าได้รับการฝึกมาแล้วทั้งคนแล้วก็ทั้งงูนะคะลูกลูกอยากกลับไหมลูกก็กลัวๆกล้าๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ก่อนอื่นตอนนี้ขอนำ